ชื่อแคมค่ะเตี้ยให้ท่านหัวแบบไทยทิ้งให้คุณผู้ชมนะทุกคนเลยเลยช่างมาทิ้งเลยทิ้งมาก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่งานตรงจริงตัวใหญ่เลยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอผลงานนะครับซึ่งเป็นผลงานศิลปะที่ผลของนักศึกษาของเราซึ่งเป็นผลผลิตนะครับถือว่าเป็นช่อแรกวันนี้มาจากไหนเราลองดูวันนี้มาโชว์อะไรครับโชว์อะไรครับวันนี้ทำอะไรครับศิลปะวันนี้มาครับดังๆครับเพิร์ดมาทำอะไรมาเล่นเปียโนเล่นเปียโนครับชื่ออะไรชื่ออะไรครับไม่เอาทำงี้ได้นะครับแล้วพัฒนาหลักสูตรเป็นที่ทราบกันว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับซึ่งไปครับท่านอัครราชผลจะเสนอศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษานะครับซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในเร็ววันนี้นอกจากนี้เรายังมีการผมขออนุญาตกล่าวถึงวัตถุประสงค์ขององค์การ1เราเองเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นหนึ่งเดียวในท้องถิ่นและมีกิจกรรมหลากหลายวิถีที่ร่วมกับผู้ป่วยงานทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภาพวาดวิถีชีวิตท้องถิ่นของชนบทนะครับท่านอาจารย์สามารถท่านเป็นถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความช่วยเหลือสาขาวิชาศิลป์และบรรยากาศของธรรมชาตินะครับเป็นภาพที่มีการใช้สีน้ำครับวินาทีต่อจากนี้ไปพิธีเปิดนิทรรศการExhibition ปฐมฤกษ์ครั้งที่1จะเริ่มนับบัดนี้5 4 3 2ไม่
็นภาพนะครับของศิลปะที่นำจัดแสดงในครั้งนี้ทั้งหมดรวมไปถึงแรงบันดาลใจก็กำลังเดินชมนะครับที่เทศกาลศิลปะซึ่งศิลปะของเรานะครับก็มีมากมายหลายรูปแบบและที่ทำงานแสดงของน้องไบโอด้วยถ้ารู้จักน้องไบโอเป็นสมุดประจำศิลปะวัฒนธรรมนะครับกับการก้าวย่างทางสังคมขอกราบเรียนเชิญท่านครับขอกราบครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านวิทยากรนะครับก็สวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านผู้จัดการห้างท่านคณาจารย์ท่านศิลปินนักศึกษาประชาชนคนชัยภูมิที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีสำหรับการเปิดนิทรรศการปฐมฤกษ์นะครับของหลักสูตรศิลปะและการออกแบบคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินะครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นแต่ผมเนี่ยมาใกล้ๆจากโคราชไม่ไกลเท่าไหร่แต่ท่านรองอธิบดีเนี่ยรถมาไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับมาเพื่อให้กำลังใจหลักสูตรใหม่นะครับผมก็ต้องถามท่านว่ามาชัยภูมิครั้งนี้เห็นประเด็นอะไรที่จะช่วยส่งเสริมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็หลักสูตรของความถ้าตอนข้างหลังสภาพสังคมเปลี่ยนไปกระแสของการท่องเที่ยวเยอะมากก็จะเอ่ยถึงเรื่องแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของชัยภูมินะครับสิ่งนี้ที่ผมเอ่ยขึ้นมาเพื่อว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะมาคุยกันว่าคำว่าศิลปะเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสังคมและก็เรื่องของ
การที่จะนำมาให้มันขับเคลื่อนในสภาวะสังคมปัจจุบันนี้ได้อย่างที่มันสามารถเก็บน้ำได้ก็ทำไมไม่เอารูปร่างที่มันเป็นรูปร่างเดียวที่มันหยุดมันจะต้องมีต้องเพียวนี่ทรงต้องมีขยะขวดขนาดนี้อะไรต่างๆอันนี้เรื่องของวัดสีชมพูเนี่ยเป็นโบราณสถานที่ผมศึกษาดูแล้วกรมศิลป์เนี่ยสำรวจแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับคราวนี้ด้วยความเจตนาดีของท่านพระครูหรือว่าหลวงพ่อนะครับที่อยู่ทางวัดเนี่ยก็ได้งบประมาณจากทางพอพูดเสร็จแล้วอะไรต่อครับทำไมถึงทำเนี่ยหรอครับมันไม่ดีกว่าสามารถเป็นตัวแต่งต้องลองสิ่งที่เราทำและสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นเองขึ้นมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิถือว่าให้เกียรติกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิอย่างมากนะครับวันนี้ถือว่าท่านให้เกียรติในการแลกเปลี่ยนประเด็นมุมมองทางศิลปะกับการพัฒนาสังคมด้วยนะครับเล็กน้อยครับท่านขอรับเรียนเชิญครับต้องเรียนท่านรองอธิบดีการปกครองนะอาจารย์นะฮะแล้วก็คณะนิสิตนะฮะก็จริงๆผมรับปากไว้ว่าจะมาร่วมตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดนะฮะแต่พอดีมันคิววันนี้ไป5รายการแล้วฮะนะฮะวันนี้ถ้าถามก็เนี่ยประมาณใช้กิโลไปแล้วประมาณ230-240กิโลแล้ววันนี้นะฮะแล้วก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยเดี๋ยวแวะเข้ามาดูนิดนึงละกันนะฮะต่างไปก็จริงๆแล้วผลผลิตการศึกษาอย่างเดียวแล้วก็อาจารย์ดูอย่างเดียวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรนะฮะยิ่งสาขาเนี่ยที่สำคัญมากนะการที่เด็กเลือกเรียนสาขาเนี่ยนะในความรู้สึกของคนอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเสี่ยงไปหรือเปล่าที่อาชีพแบบนี้มันจะมีโอกาสเกิดหรือเปล่าจริงไหมฮะยากมากเด็กเนี่ยเอาความรักอย่างเดียวไปสร้างอนาคตไม่ง่ายนะในความเป็นพ่อพระธาตุเขาจุมคล้องอยู่ที่อำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิตำบลภูแลนค่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์เป็นนะในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้บริหารมาดูบรรยากาศแรงของ